ฟ้าแถวบ้านเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับเชิญชวนเงยหน้าไปดูหน่อยนะเพราะว่าหน้าตึกทรูของเราพัฒนาการครึ้มเลยค่ะต่างกับเมื่อวานนี้มากใช่เหมือนฝนจะตกแล้วเนี่ยครับผมเมื่อวานคือร้อนมากตอนนี้เนี่ยเตรียมกางร่มกันเดินออกไปได้เลยนะครับคือก็ตรงตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนไว้นะครับว่าในช่วงนี้เนี่ย7-9 เมษายนก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเผชิญกับพายุฤดูร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับมาติดตามกันหน่อยนะครับว่าจังหวัดที่คุณผู้ชมอยู่นั้นจะได้รับผลกระทบหรือไม่ครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่6นะครับเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่7-9 เมษายนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนครับคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันนี้7 เมษายน 2566หลังจากนั้นนะครับก็จะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและก็ภาคเหนือตามลำดับครับส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำเอาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังที่แรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยก็มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับเมื่อมาเจอกันแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนของเราเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นนั่นเองนะครับโดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ด้วยมาดูกันเลยนะครับสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลกระทบในวันนี้32จังหวัดด้วยกันนะครับเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือนะครับเตรียมพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อนได้เลยนะครับสำหรับจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับและที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับส่วนภาคกลางค่ะที่จังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะส่วนภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนในวันที่8-9 เมษายนนะคะก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ภาคเหนืออีสานภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงเผชิญกับพายุฤดูร้อนเช่นกันค่ะดังนั้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะก็ควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะคะนอกจากนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยายังได้รายงานวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้นภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคือจากข้อมูลที่เห็นเนี่ยก็พบว่ามันมีมวลอากาศเย็นครับที่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วทำให้มีลมใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกส่วนหย่อมความกดอากาศเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคกลางตอนบน7-10 เมษายนนี้ดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังนะครับพายุฤดูร้อนซึ่งเช้าวันนี้เนี่ยเมฆฝนนะครับแล้วก็เรื่องของลมเนี่ยมาแล้วนะครับเมฆฝนฟ้าคะนองปกคลุมภาคอีสานตอนล่างเรียบร้อยแล้วล่ะครับส่วนสภาพอากาศในวันนี้ส่วนใหญ่จะเผชิญกับอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับโดยภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสครับภาคกลางอุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสและภาคใต้อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับใช่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ